Love. Lust. Faith. เซอร์วิสเวก้าในการขับทั้งเสียงต้องบอกว่าขับทั้งเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็ขับทั้งซับวูเฟอร์ก็ใช้เป็นรุ่นของสต็อกเกอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นของออดิชั่นอ๋อเป็นลิมิเต็ดดิชั่นเป็นลิมิเต็ดเลยอย่างพี่เขาบอกว่าเพิ่งออกมาใหม่เพิ่งออกมาใหม่แล้วเป็นตัวลิมิเต็ดอีกครับหนูเห็นพี่มีทั้งหมด3ตัวเสียงกลางกับแหลมพี่ใช้ทั้งหมด2ตัวถูกต้องไหมครับอืมอย่าบอกว่าซื้ออีกตัวนึงใช่ไหมถูกต้องอย่าบอกนะว่าซื้อเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดอะครับจริงเหรอแล้วเสียงระหว่างลิมิเต็ดกับไม่ลิมิเต็ดมันต่างกันตัวนี้ก็ไม่ค่อยมาจากต่างกันเท่าไหร่ครับแต่พี่แฮปปี้กว่าแต่โอเคครับแต่แพงกว่าพี่จ่ายเยอะกว่าไม่ใช่แฮปปี้ที่ได้จ่ายเยอะกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในเมื่อคุณภาพมันก็ต้องมากกว่าไม่เขาเรียกอย่างนี้ในเมื่อฉันสามารถจ่ายได้แล้วก็ได้ของที่ไม่เหมือนใครที่มันมีน้อยตัวบนโลกได้ฉันก็อยากจะจ่ายถูกต้องไหมพี่ก็แบบเปิดออกมาเฮ้ยทำไมไม่เคยเห็นรุ่นนี้เลยอ่ะมาเป็นลิมิเต็ดแย่ค่ะหนูก็ลิมิเต็ดอ่ะโอ้ยน้องออฟยอมให้พี่เอเปิดไหมล่ะคะหัดกันไปอีกเลยพี่เอถึงจะทำหน้ามึนเลยแบบว่าเมื่อกี้ไปก็ไปดิสแอมไม่ดิสแอมลิมิเต็ดแล้วตัวแอมขับซับล่ะคะก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่ในคลาสดีครับผมคลาสดีครับขับ2ตัวเลยอ่ะขับ2ดอกเลยอ่ะครับพี่2ดอกเลยครับ1ตัวขับ2ดอกแต่พาวเวอร์สูงอยู่ครับตัวนี้อ๋อก็ดีนะประหยัดพื้นที่ไปด้วยเนาะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยซับโมเฟอร์เป็นยังไงยังไม่ได้ถามรุ่นซับรีบน้องรีบกลับบ้านลืมไปพอคนดูนอนดึกหรือว่ายังไงเดี๋ยวรถติดขากลับอีกอ่ะซับวูเฟอร์นี่ใช้ของเซเว่นเมกาแน่นอนตัวนี้เห็นบอกว่า12นิ้ว12นิ้วครับก็ดอกใหญ่เลยยังไงครับความพิเศษของเขาพี่ไปสะดุดตาอะไรจึงเลือกจ่ายตังค์ให้เขาก็ส่วนนึงเป็นการแนะนำแล้วก็เรามีประสบการณ์บ้างแล้วก็รู้ว่า10นิ้วเสียงยังไง12นิ้วหนักกว่าแค่ไหนประมาณนี้ประสบการณ์ก็สอนพี่น้อว่ามันเราควรจะเลือกเราเลือกได้ว่าตัวนี้มีอะไรบ้างคันที่3ที่ถือว่าเป็นคันแบบเต็มเลยครับออปชั่นแต่ที่สำคัญที่ต้องบอกว่าสะดุดตามากๆนั่นคือเรื่องของงานสาวคืองานสาวมันบ่งบอกความเป็นพี่มากอะคือพี่ว่าดูดีนะฉันว่าดูใหญ่ฮะดูแข็งแรงดูแน่นใหญ่ค่ะหนูมองเลยหนูมองความเป็นพี่เองฉันหมายถึงพี่เอดูเป็นคนที่แบบว่าแนวแบบนี้แข็งแรงอย่างนี้พี่ได้มีส่วนอะไรยังไงบ้างไหมคะในการช่วยออกแบบบอกอะไรกับทางร้านก็บอกทางร้านว่าชอบเสียงที่ค่อนข้างหนักแน่นดังเน้นเบสเลยใช่ไหมเป็นพวกหูทรมานหูทรพดหูเพชรหูทองประมาณหูเพชรหูทองเพราะว่าลิมิเต็ดมาเลยไงที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านหลังเนี่ยที่เป็นเนี่ยนี่คือตู้ซับวูเฟอร์สำหรับซับวูเฟอร์สองดอกนี่นะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะตรงช่วงของคนนั่งคนผู้โดยสารก็สามารถยกเบาะขึ้นมานั่งได้ปกติแต่ดิฉันกำลังคิดว่าอีตอนนั่งอ่ะเราเปิดเพลงอ่ะแล้วซับวูเฟอร์มันก็ต้องกระแทกอ่ะคงไม่ได้เปิดนานแรงตอนนั่งหรอกพี่เดี๋ยวคงไม่ทำลายคนอื่นหรอกโอ้มันจะต้องแบบแรงคือจีบตาแล้วจะกระตุกแบบแล้วก็สามารถพับเบาะลงไปแล้วก็โชว์ตัวซับได้ด้วยสวยมากเลยนะตัวสับด้านในที่ซ่อนอยู่แล้วหันหน้าเข้าไปทางฝั่งนู้นแพงไหมคะพี่ชุนถามคำถามนี้ภรรยาจะดุมาเอาเรื่องอยู่นะครับอันนี้แพงที่สุดในชีวิตที่ทำไหมคะแล้วคิดว่างานครั้งหน้าจะแพงกว่านี้ไหมคะพี่น่าจะมีต้องดูว่าตัวใหม่ๆต้องมีอะไรพัฒนาที่ดีกว่านี้บ้าง